เลยนะคะเชิญคุณต้นทีอัพเลยนะคะแนะนำตนเองนะคะพี่จิ๋มขอให้กำลังใจนะคะเชิญค่ะทุกท่านนะคะเตรียมสมุดปากกานะคะจดเทคนิคจากคุณต้นได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับขอบคุณครับก็ผมถามนิดนึงผมแชร์สไลด์ได้ไหมเอ่ยหรือว่าเป็นพูดยาวๆเลยฮะตามสะดวกเลยค่ะโอเคพอดีโน้ตบุ๊กเมื่อกี้โน้ตบุ๊กหล่นแล้วมันเสียงลำโพงมันหายผมเลยต้อง อัพโหลดผ่าน PDF เป็นที่มือถือเอานะครับนิดนึงนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับก็จริงๆแล้วรู้สึกเหมือนเคยเป็น MC ให้กับพี่ๆน้องๆในห้องนี้หลายท่านอยู่นะฮะตอนที่ไปแบ่งปันให้ทีมทางทีมของคุณนกนะครับก็ชื่อต้นนะครับเรียกกันง่ายๆว่าต้นก็ได้นะครับชื่อจริงชื่อชาคริตดวงมานะครับก็ Executive Business Partner นะครับก็ก่อนอื่นในวันนี้วันซัพพอร์ตเตอร์เดย์เนาะก็ต้องกล่าวคำขอบคุณโค้ชผู้เปิดโอกาสแนะนำคอยชี้แนะสู่เส้นทางการทำธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพึ่งกฤษณิภาคุณนกอ่อนอนงแล้วก็พี่ติ๊กพี่อ้อพี่เจอรี่พี่เจนหลุยนะครับก็ต้องบอกขอบคุณทุกท่านที่กล่าวนามมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมากๆเพราะถือเป็นผู้เหมือนผู้ให้กำเนิดในทางธุรกิจนี้เลยนะกันนะครับอ่ะก็ไม่เสียเวลานะครับก็จะประมาณนี้ดีก่อนเนาะคุยกันง่ายๆเพราะว่าจริงๆอ่ะอย่าถือว่าแบ่งเป็นแบ่งปันของคนประสบความสำเร็จอะไรแล้วกันนะครับอยากแบ่งปันว่าเฮ้ยยังมีคนในธุรกิจเราอีกโมเมนต์นึงอีกตำแหน่งนึงอีกจุดนึงเขาทำงานยังไงเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมาแบ่งปันประมาณนี้กว่าเพราะเป็นคนหนึ่งที่ทำงานต่างจังหวัดนะครับ 100% เลยนะครับต่างจังหวัดขนาดไหนคืออุบลเลยนะครับก็ขออนุญาตเป็นแชร์สกรีนเป็น PDF แล้วกันนะพอดีโน้ตบุ๊กหล่นแล้วก็มีปัญหานะครับเดี๋ยวนะผมเซฟ PDF ไว้ไหนวะโอเคประมาณนี้เห็นกันไหมครับเห็นค่ะคุณต้นโอเคครับขอบคุณครับพี่เจมส์นะครับก็เดี๋ยวเริ่มแบ่งปันเลยนะกันนะครับผมให้นิยามว่ายูไลท์อ่ะเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับผมเนาะก่อนอื่นเท้าความก่อนว่าผมเป็นมาเป็นไปยังไงและทำอาชีพอะไรนะครับก็เดิมทีผมทำอาชีพเป็นวิศวกรเนาะก็คือก็ปกติแหละก็เรียนทางด้านวิศวกรรมจบวิศวะก็เข้าทำงานงานที่แรกผมก็ส่วนแต่ว่าส่วนมากจะได้งานที่ดีเนาะงานที่แรกผมก็จะเป็นวิศวกรภาคสนามของโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ก็ในเครือแสนสิริเนาะเข้างานแรกก็บริษัทใหญ่เลยนะครับอยู่สัก2ปีเราเบื่องานสนามอ่ะมันไม่ได้เท่แล้วมันไม่ได้แบบสบายเหมือนที่คิดเนี่ยมันเหนื่อยมากจริงนะครับมันร้อนมันเหนื่อยแล้วเพราะเราไปตั้งแต่สร้างบ้านยังแดดนู่นนี่นั่นน่ะนะครับเครียดนะครับสุดท้ายอยู่ได้สัก2ปีมั้งนะครับก็เฟดตัวเองมาทำงานสายโรงงานนะครับจับทัดจับภูก็มาเข้าโรงงานในเครือ SCG ก็คือเครือในบริษัทวัสดุก่อสร้างในเครือซีเมนต์ไทยเนาะจังหวะดีคือเข้าไปปุ๊บนะครับก็อยู่ในส่วนของสายงานที่เป็นสายงานบริหารการผลิตหรือว่าดูแลรับผิดชอบทั้งโรงงานนะครับเป็นม้าวิ่งสำหรับผู้ใหญ่แล้วกันนะครับสำหรับผู้บริหารโรงงานอะไรเงี้ยนะครับเราคล่องตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสทำงานในตรงนั้นแล้วก็ค่อยต่อยไต่เต้าขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนเริ่มเป็นเรื่องของเงินเดือนเนาะก็เริ่มต้นสตาร์ทก็ในเครือเป็นไทยก็รวมนู่นนี่นั่นก็หลายหมื่นอยู่เนาะนะครับก็ถือว่าในหลายหมื่นในยุคประมาณเกือบ20ปีที่แล้วหลายหมื่นก็ไม่สองสามหมื่นในยุค20ปีที่แล้วก็ใช้ได้เลยเนาะก็รวม OT รวมนั่นรวมนี่ก็น่าจะ
แต่ห้าหมื่นนะเด็กอายุ24-25รายได้เดือนละ40,000-50,000ในยุคนั้นนะครับก็ใช้ชีวิตเต็มเหนี่ยวเหมือนกันนะครับก็เลิกงานปั๊บเข้าผับเข้าอะไรเงี้ยนะครับวิศวกรด้วยเนาะนะครับก็อยู่ในสายงานที่รับผิดชอบงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำอิมเมจให้บริษัทนะครับทำแข่งรับรางวัลระดับประเทศเนี่ยไปทุกปีนะครับมาตรฐานงานเราสูงมากนะครับเป็นโรงงานที่เป็นเฮดท็อปด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ของปูนซีเมนต์ไทยนะครับคือถ้าเราชิงชนะเลิศอะไรเนี่ยส่วนมากเราวางเป้ากันที่1ชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับไม่ใช่ในปูนด้วยกันคู่แข่งเราก็จะเป็นปตท.นู่นนี่นั่นก็แต่ละปีก็จะเรื่องของการจัดการโรงงานควบคุมขนาดใหญ่ระบบพลังงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพราะผมอยู่ในโรงงานที่ใหญ่มากแค่คนงานก็ประมาณ 3,000 เนาะกำลังการผลิต24ชั่วโมง1ปีไม่มีหยุดแค่ช่วงสงกรานต์เพื่อเมนเทนแนนซ์แค่นั้นเองนะครับรันเครื่องกันอยู่อย่างนั้นบุมบัมบุมบัมบุมบัมแต่เราอยู่ในสายเมเนจเมนต์นะครับก็พากจก.พาผู้บริหารนะครับก็เป็นทีมที่พาท่านเหล่านี้ชนะเลิศระดับประเทศนะครับแต่ละปีเนี่ยเราจะรับรางวัลจากนายกแบบจนแบบเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐบาลอะไรกันงั้นเลยนะก็หลายท่านนะนายกนะครับก็เข้าไปทำเนียบรัฐบาลอย่างรูปที่ท่านทุกคนเห็นก็อยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะฮะรู้สึกว่าได้รับรางวัลที่1ของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องของการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเนี่ยก็เห็นที่นั่งๆใส่สูทในยุคโบราณเนี่ยคืออยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะครับก็จะมีบางปีที่เราพาสไปถึงชิงแชมป์ได้เรามาชนะเลิศของอาเซียนก็มีไปรับรางวัลที่เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่รูปชุดนั้นมันเก่าหรือมันหาไม่เจอนะครับอ่ะแล้วเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงเนาะจริงๆผมไม่ได้ชอบธุรกิจนี้เลยนะค่อนข้างแบบตรงๆนะคือเกลียดเลยอ่ะคือจากคำบอกเล่าจากเห็นคนในโรงงานไปทำแล้วก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเห็นคนที่เขาต้องไปทำมันนี่เกมนะครับเห็นคนในโรงงานบางคนลาออกมาแล้วก็สักพักหนึ่งบริษัทหายแล้วเราก็เลยไม่ชอบนะครับแต่ไม่ชอบยังไงก็เหมือนกฎของแรงดึงดูดเนาะนะครับก็ในระหว่างทำงานไป 4-5 ปีนั้นอ่ะอายุสักประมาณ 26-27 เนาะกำลังแบบหนุ่มเต็มที่เนาะก็จะมีน้องอะไรล่ะน้องจัดซื้ออะไรเงี้ยดีกว่านะครับฝ่ายจัดซื้อนะครับสวยสาวสวยน้องแบบสวยมากรู้สึกจบถ้าจำไม่ผิดจบมอเกษตรเงี้ยนะครับน้องชวนเราไปกินข้าวโหแล้วเราก็แบบทำงานคอนแทคกันในฝ่ายฝั่งจัดซื้ออะไรเงี้ยมานานนะครับแล้วน้องเข้าไปชวนไปกินข้าวโอ้โหหัวใจนี่เต้นแรงเลือดสูบฉีดหนุ่มอายุ25-26ไงตอนนั้นจำได้เลยฮะแต่ปรากฏว่านะครับเราก็รับน้องไปนะฮะปรากฏว่าน้องพาเราไปเฮ้ยมันไม่ใช่เมืองสระบุรีลืมบอกว่าโรงงานผมอยู่สระบุรีเนาะเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเมืองสระบุรีอ่ะน้องพาเลยไปที่แก่งคอยอ๋อแล้วก็แอบงงๆพี่ต้นไปฟังอันนี้ก่อนนะครับพอดีนัดเพื่อนไว้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกเงี้ยแต่พอเราไปถึงปั๊บคนเป็นร้อยนะครับมันเหมือนห้องประชุมของโรงแรมอะไรสักอย่างที่แก่งคอยในยุคนั้นน่ะนะครับพอเข้าไปปั๊บตบมือสปอนเซอร์อะไรแบบเหมือนงานระดมพลสร้างความเพื่อเขิมอะไรก็อ๋อเรารู้เลยทันทีค่ายเอ็มนะครับค่ายเอ็มในยุคนั้นนะครับที่เป็นน้ำมันลำข้าวเนาะนะครับแล้วก็พอเราไปถึงก็จะมีเหมือนน้องเขาเตรียมไว้มีแบบโอ้โหผมจำไม่ได้ว่าใครบ้าง 4-5 คนนะโอ้ยล้อมหน้าล้อมหลังเราแบบเต็มเลยนะครับไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีต้องซื้อโน่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบมากระสาวเนาะมันก็มีอิมเมจประมาณนึงอะไรเงี้ยก็ต้องรูดบัตรซื้อของไป7-8 พันน่ะในยุคนั้นน่ะเขามีที่รูดบัตรพร้อมอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะ7-8 พันเลยโอ้โหก็เสร็จประมาณ 2-3 ทุ่มมันข้าวไม่ได้กินแล้วน้องว่ามันดึกแล้วกลับดีกว่าพี่ต้นอะไรเงี้ยนะครับก็ข้าวไม่ได้กินนะครับเสียเงินอีก 7-8 พันนะครับพอหลังจากนั้นน้องก็ชวนแบบพี่ต้นไปเฮาลูกคำเช็คครับเขาประมาณไปเฮาอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้ผมก็ปฏิเสธไปนะครับรู้สึกเหมือนอกหักเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยิ่งไม่ชอบ
ธุรกิจเครือข่ายไปอีกนะครับอย่าได้มาใกล้กันเลยอะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยก็ไม่พอนะก็มีอีกเยอะเลยบางค่ายเป็นระดับผู้นำเขาเลยนะค่ายหมอจุดๆๆนะครับขับเบนซ์มาเลยนะครับมาที่บ้านเราจะอยู่ในผมจะชอบบ้านอยู่ในหมู่บ้านเนาะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวมาหน้าบ้านเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยพอดีมีคนแนะนำมาใครก็ไม่รู้มาแนะนำอะไรไม่มีใครพามาเลยอะแต่บอกว่ามีคนแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราคุยนู่นนี่นั่นเขาจะสปอนเซอร์เราอย่างเดียวคือไม่มีคนกลางมาเลยนะแต่มีคนชี้เป้ามาว่าเป็นวิศวกรนู่นนี่นั่นนะครับขับเบนซ์มาเลยเนี่ยเขารายได้นู่นนี่นั่นเบนซ์จำได้ว่าเบนซ์ซีคลาสตากลมๆลีๆอ่ะสองข้างละสองรุ่นนั้นเลยนะครับรวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้โอ้โหแบบเรายิ่งไม่เอาเลยนะต้องบอกขอโทษนะครับผมติดธุระนะครับก็ขออนุญาตเขาก็สตาร์ทรถออกมาเลยทั้งที่ไม่มีธุระอะไรหรอกแต่ว่าถ้าอยู่ไปเนี่ยก็ต้องนั่งฟังเขาอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ฮาร์ดเซลไปหน่อยไลน์เนี่ยนะครับคือไม่รู้ว่ามาจากไหนยิ่งไม่ชอบไปเรื่อยๆนะครับไม่ชอบอะไรก็อย่าให้ได้เจอเครือข่ายเลยไม่ชอบมากแต่มันเหมือนไม่ชอบยังไงมันก็ได้เจอนะครับเอาเรื่องจริงๆนะไม่ชอบยังไงมันก็ได้เจอผมอาจจะเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยด้วยรูปแบบที่ไม่เหมือนทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็อายุ25 26เนี่ยนะครับก็แบบเราก็ยังไม่ได้แบบเอาตัวคือไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็อยากหาแบบให้ตรงสเปคเราอย่างเงี้ยนะครับพอดีมีเพื่อนผู้หญิงเพื่อนสนิทที่ผู้หญิงที่อุบลน่ะทำงานอบต.เกี้ยงพวกมีคนมีสาวที่อุบลไหมหรืออยากรู้จักที่บ้านเราอะไรเงี้ยนะครับเพราะรู้สึกว่าบ้านเรายังไงก็เป็นบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับโอ้เกี้ยงก็บอกว่าเฮ้ยพอดีมีเพื่อนเราโสดเพื่อนเราโสดสวยด้วยเป็นเภสัชด้วยโอ้โสดสวยเป็นเภสัชไม่ต้องคิดเลยเกี้ยงเอาเบอร์มาอะไรเงี้ยเอาบ่าวบ่ายนั้นโทรเย็นนั้นเลยนะครับดูความนะครับใบรุ่นตอนนั้นหนุ่มนะครับแต่อย่างที่เกิดนะครับเราไม่ชอบเครือข่ายสุดท้ายมันก็ได้วนมาอยู่ดีเย็นวันนั้นผมโทรหาเภสัชคนนั้นเขาชื่อคุณดาวเนาะก็โทรคุยนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็เฮ้ยงงๆอะไรอย่างเงี้ยคุยกันแบบงงๆเพราะคุยครั้งแรกในยุคสมัยที่มันยังอินเทอร์เน็ตออนไลน์อะไรกันไม่ได้เนาะในยุค14-15 ปีที่แล้วนะครับเรายังโทรศัพท์กันด้วยหมายเลขโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยคุณดาก็คุยโน่นคุยนี่แต่คุยกันผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงต้นอยู่โรงงานอ่ะมันร้อนไหมเราก็บอกว่าร้อนมันเผาโน่นนี่นั่นเราว่าต้นต้องใช้กันแดดแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มกันแดดกันแดดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจเลยนะเดี๋ยวสักพักนึงต้นต้องใช้โลชั่นด้วยเพราะผิวมันจะแห้งนู่นนี่นั่นนะครับอะไรไม่รู้แต่ผมจำได้ว่าเปิดที่กันแดดกับโลชั่นนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวเราสั่งของไปให้ต้นนะครับต้นโอนตังมานะครับเขาบอกว่าเงี้ยแล้วก็พรุ่งเนี้ยต้นไปหาที่แฝกสมัยก่อนต้องแฝกนะต้องเดือดร้อนไปหาที่แฝกอีกแฝกบัตรประชาชนกับบุ๊กแบงค์มาให้เขาด้วยอะไรเงี้ยเอ๊ะอะไรวะยังไงโอ้โหก็แบบในใจโอ้เจอกันวันแรกหวังดีสาวหวังดีอะไรอย่างเงี้ยแบบแทบนอนไม่หลับโอ้โหจะมีใครสักคนคุยกันครั้งแรกเข้าห่วงใยในผิวพรรณเราก็ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้วันต่อมาก็แปะบัตรประชาชนโอนเงินอะไรไปพร้อมนะครับสักวันสองวันก็มีสินค้ามานะครับปึ๊บอะไรเงี้ยก็เขาก็โทรมาแนะนำการใช้เราก็ฝั่งเราอ่ะเราก็จีบเรายังไม่รู้เป็นเครือข่ายนะก็เราก็เหมือนสาวคนเนี้ยเขาดูแลแล้วเขาเป็นห่วงเราเขาอยากให้ใช้เรานู่นนี่นั่นเขากลัวเรานู่นอะไรเงี้ยเขาก็ทำหน้าที่เขาไปเราก็ทำท่านที่เราไปนะครับจนนัดเจอกันนะครับนัดเจอกันก็แน่ทุกคนลุ้นนะเนี่ยนะครับนัดเจอกันเราก็คุยกันปกติแล้วก็แฮปปี้ในบุคลิกของแต่ละคนเนาะเขาเป็นคนเรียบร้อยแวบแรกแค่แวบแรกนะครับเขาเป็นคนเรียบร้อยนะครับก็ทานข้าวตายกันแล้วก็เราก็เริ่มสารสายสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยนะครับมันก็ยังอยู่ในช่วงคำว่าโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับอันนี้ผู้ชายทุกคนจะรู้ดีช่วงเวลาอย่างนี้แหละเป็นช่วงเวลาไทม์ของผู้หญิง
นะครับเขาสามารถ request ทุกอย่างได้นะครับผมก็เป็นเช่นนั้นนะครับคุณดาวก็ request ปิดไมค์ให้หน่อยนะครับใครยังไม่ปิดไมค์นะครับคุณดาวเขาก็ request มาเลยให้ต้นนู่นนี่นั่นจาก 2-3,000 เริ่มไป 4-5,000 ความรักต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมากินมั่งใช้มั่งก็ไม่รู้จักจนแบบเราก็ไปเรื่อยๆจนแบบเราก็เป็นแฟนกันเลยนะครับจะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับจนแบบเฮ้ยแบบคุณดาวว่าเฮ้ยเรื่องเปิดเนี่ยคุณดาวในยุคนั้นนะฮะยิ่งกว่านิวยอร์กนะฮะเรื่องเปิดให้ดูนะครับเขาก็แบบนู่นนี่นั่นต้นขึ้นตำแหน่งธุรกิจเรายังไม่รู้แต่เราเริ่มรู้แล้วว่าเขาทำธุรกิจนะตอนนี้เป็นแฟนกันเลยนะอ่ะซื้ออะไรมั่งไม่รู้ประมาณ 5-6 หมื่นแล้วผมก็เป็น SBA ในยุคนั้นน่ะไปเรียบร้อยแล้วสินค้าอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เขาจะจัดมาให้นะครับพอมาถึงปุ๊บเขาก็เอาต้นไปแนะนำหน่อยผมก็ทำตามที่เขาบอกนั้นที่คุณดาวบอกนะครับไม่ได้แนะนำนะเอาไปแจกคนรู้จักแจกใช้ดีแล้วซื้อกับผมนะ 5-6 หมื่นน่ะดูความสปอร์ตนะครับแต่ไม่รู้จะขายใครก็แจกคนรู้จักแจกพี่ๆการเงินจัดซื้อนู่นนี่นั่นนะครับป๋านะครับก็ประมาณนั้นก็อยู่ประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกนะครับช่วงโปรโมชั่นมันมีช่วงเวลาจำกัดนะครับบริการหลังการขายมันมีเวลาประมาณนึงนะครับก็ในระหว่างนั้นที่เขาเป็นแฟนขึ้นตำแหน่งแล้วเนาะคุณดาวก็พยายามชวนเราโน่นนี่นั่นเข้า SCB เข้าที่อะไรนะผมจำคลาสเรียนผมจำขออภัยผมจำชื่อไม่ได้แคมป์อะไรสักอย่างนึงอ่ะไปมั่งไม่ไปมั่งแล้วไปเราไม่ฟังอ่ะเราเคยรู้สึกว่าเคยผ่านอย่างนี้มาเยอะนะครับแล้วเราไม่แฮปปี้นะครับจนบอกเฮ้ยดาวเราไม่ไปนะอย่างเงี้ยทำเธอทำไปเลยเต็มที่เราสนับสนุนเธอเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราไปรับไปส่งเต็มที่เราบอกอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ไปมาแล้วสุดยอดโค้ชของผมทั้งคุณนกคุณพึ่งพี่ต้นอย่างนั้นอย่างนี้1 2 3โอ้โหฟังแล้วน้ำลายฟูมปากธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยดาวเราไม่ขึ้นไปนะเราไม่ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับรับส่งลดระดับลงมาเรื่อยๆเป็นส่งข้างล่างนะนู่นนี่นั่นข้างตึก SCB เสร็จเมื่อไหร่บอกพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วนะครับจนขนาดว่าหลังๆมาไปแคมป์เนี่ยไม่ไปด้วยไปส่งได้ไปรับได้นะครับบางทีถ้าเห็นคุณนกหรือคุณพึ่งเดินมาใกล้ๆเนี่ยเวลาไปรับที่แคมป์นะที่นครนายกเนี่ยเฮ้ยผมเดินหนีเลยนะครับผมไม่อยากฟังอะไรอย่างนั้นเลยผมอย่างนั้นเลยนะครับเป็นอยู่อย่างนั้นหลายปีนะมันไม่ใช่แป๊บๆ 2-3 ปีนะครับ 2-3 ปีที่เราไปส่งอ่ะบางครั้งเราไม่อยากไปมากๆแล้วคุณดาวเขาก็อยากให้เราไปมากอ่ะเขาก็โกหกแล้วว่าเราไปเที่ยวเขาใหญ่พอไปถึงเขาใหญ่เขาไปก่อนเนาะเราเลิกงานมันเย็นมาสูงเราค่อยตามไปพอไปถึงไปเที่ยวเขาใหญ่ปั๊บเราเห็นแล้วเอ๊ะทำไมมีคนเยอะพี่ตู่คุณนกคุณโอคุณพึ่งคุณต้อยเอ้ยมัน20-30คนนี่ใครอะไรรู้เลยหลอกภาษาเสียงในฟิล์มหลอกกูมาแคมป์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาต้องมาแชร์มาพูดอะไรเงี้ยซึ่งผมขออนุญาตเขาไม่พูดไม่คุยไม่แชร์อะไรเงี้ยเช้ามาผมกลับเลยแล้วก็บอกฝากกลับคุณพึ่งคุณนกเลยนะอะไรเงี้ยเข้ากรุงเทพเข้านครใจกลับวนเลยอะไรเงี้ยโมโหมากอะไรเงี้ยนะครับอย่างนั้นเลยผมอย่างนั้นเลยนะครับแต่อย่างที่บอกอะไรที่เราไม่ชอบนะครับอาจจะเป็นถ้าเราเปิดใจมันอาจจะเป็นคำตอบของเราก็ได้ในระหว่างที่ผมเนี่ยที่ปฏิเสธคุณดาวปฏิเสธธุรกิจอ่ะต้องเข้าใจว่างานผมดีขึ้นมาแบบรู้สึกว่ามันดีเอารู้สึกว่ามันดีเหมือนเราแฮปปี้ที่เราได้รับรางวัลเราได้รับแฮปปี้ที่เราได้รับคำชื่นชมเฮ้ยทีมนี้เก่งมากต้นเก่งมากชาคิดคงเก่งมากตึ๊ดโหมันฟูอ่ะในเรื่องมันฟูอ่ะนะครับโหระดับประเทศชั้นละอะไรเงี้ยแต่อีกมิตินึงก็คือมันไม่ได้มาง่ายๆมันพาพร้อมกับความเครียดไหนจะงานในโรงงานไหนจะงานข้างนอกโรงงานเครียดมันติดตัวยิ่งเครียดยิ่งไปกินเหล้ายิ่งเครียดแบบคืองานมันติดตัวเราอ่ะมันไม่สามารถมีใครทำแทนเราได้ทำเท่าไหร่ก็ไม่จบงานบางงานมันเหมือนมันหาทางออกไม่ได้มันอั้นอ่ะเหมือนรถไฟฟ้ารถจักรไอ้น้ำอ่ะบึ้ม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 นะครับเครียดมากนะครับก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับจนเราเริ่ม
เปิดแอบเปิดใจมองเฮ้ยคุณพึ่งรายได้เป็นแสนสักพักนึงเฮ้ยคุณนกออกเบนซ์ตอนนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้แบบเข้าเป็นแสนกันแล้วเฮ้ยเราก็เจ๋งเราน่าจะทำได้ในใจเริ่มคิดแล้วประกอบกับช่วงนั้นน่ะนะครับโรงงานเข้าไปซื้อโรงงานลูกที่เวียดนามผมก็มีชื่อในแคนดิเดตแหมไม่ใช่แคนดิเดตนายกนะครับแคนดิเดตที่ต้องไปบูตอัพโรงงานนั้นต้องไปอยู่หลายปีเลยนะครับเริ่มต้องเข้าเรียนคอร์สภาษาเวียดนามคืออารมณ์เราก็แทบจะไม่เอางานอยู่แล้วอ่ะนะครับเครียดอยู่แล้วยังจะให้โอกาสที่ดีสำหรับเราไปอย่างนั้นอีกโอ้เริ่มคุยกันดาวเฮ้ยเราดาวเราไม่ไหวแล้วนะครับมันพับไปนี่คือมิติของชีวิตก็น่าจะแบบหายไปเลยอ่ะเพราะว่าคุณดาวก็ต้องอยู่ที่นี่ผมก็ต้องอยู่ที่โน่นแล้วงานก็เครียดมากมากอะไรเงี้ยนะครับเงินเดือนดีก็จริงแต่ว่าหมดด้วยการกินเหล้าเที่ยวคลายเครียดของตัวเองนะครับคิดอย่างนั้นนะครับจนบอกเออหรือดาวก็บอกเออหรือต้นจะออกมาทำยูไลท์นะครับต้องบอกว่าผมอ่ะปกติเป็นคนมีความมั่นใจของตัวเองสูงเนาะก็น่าจะทำได้คุณพึ่งคุณนกคนนั้นคนนี้ก็ทำได้เห็นเขาขึ้นเวทีแล้วก็เย่เย่เย่เขาทำได้เราก็น่าจะทำได้นะครับแบบมั่นใจแบบโอเวอร์นะครับตัดใจลาออกนะครับโหผมใช้เวลาเกินไปเยอะแล้วเนี่ยนะครับแต่พอลาออกมานะครับสิ่งที่เราคิดว่ามันง่ายมันกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเนาะแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมีลูกค้าสิ่งที่เราคิดว่ามันง่ายมันกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะเราไม่มีความรู้เลยนะครับแนะนำสินค้าไม่เป็นนะครับไม่มีรายชื่อคนรู้จักนู่นนี่นั่นพอเราออกมาคนรู้จักเขาค่อยๆเฟดหายนะครับอ๋อเฮ้ยแต่ก่อนเราเป็นหัวหน้างานเป็นระดับผู้บริหารมันก็นึดต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 ึดแต่พอเราออกมามันก็ค่อยๆหายแล้วเงินออกมาผมมีเงินออกอยู่ประมาณ 4-5 แสนน้องก็ตามกับเงินเก็บด้วยสำรองเลี้ยงชีพอะไรด้วยนะครับแต่เรายังใช้เงินเยอะอยู่เพราะว่าต้องผ่อนรถก็หลายหมื่นนู่นนี่นั่นนะครับในระหว่างที่เราตุปัดตุเป๋ทำเป็นมั่งไม่เป็นมั่งอะไรเงี้ยทำไม่ได้เลยดีกว่าขายอะไรก็ไม่ได้ 4-5 เดือนเนี่ยเงินเริ่มหมดโหแบบเรื่องจริงของชีวิตแล้วโหเราไม่เคยลำบากขนาดนี้แบบเริ่มเดือดนะแล้วเราไปอยู่บ้านคุณดาวแล้วเงินกำลังจะหมดอ่ะหมดแล้วด้วยเลยอ่ะเริ่มเครียดเริ่มแบบเฮ้ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มคุณพึ่งคุณนกเขาก็น่าจะรู้ว่าเฮ้ยพี่ต้นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เฮ้ยพี่ต้นต้องมาเรียนนะตอนนั้นผมเล่าของเรื่องบอกผมกลับไปอยู่อุบลนะครับคุณพึ่งคุณนกบอกต้องมาเรียนผมขายของไม่ได้เลยนะ 4-5 เดือนเนี่ยเพราะตอนนั้นมีแต่อวยองเนาะต้องมาเรียนผมก็เอ้ยมันพอถึงจังหวะที่ต้องเชื่อมันต้องเชื่อแล้วแหละก็นั่งรถนครชัยแอร์จากอุบลน่ะเพื่อมาเรียนนะครับคุณพึ่งพาเรียนอะไรเรียนทุกอย่างเรียนมาร์กหน้าสกินหน้าย้อนกลับไปโปรเจกต์เอนจิเนียร์ระดับม.2ของปูนซีเมนต์ไทยนะครับต้องมาโน่นนี่นั่นแต่ตอนนั้นน่ะอีโก้มันไม่มีมันถ้ามีอีโก้ไม่มีอีกินมันไม่มีนะครับต้องจบทุกอย่างเซตศูนย์ตัวเองใหม่เซตศูนย์ใหม่เรียนก็เรียนทำอะไรทำขัดเอฟโฟทำนะครับเห็นไหมในรูปนะครับตอนนั้นเปิดตัวน้ำอะไรสักอย่างนึงชงแดงๆอ่ะผมจำไม่ได้ยังนั่นมากนะครับก็เรียนนะครับแล้วเรียนก็ในระหว่างเรียนที่ SCB ตอนนั้นก็นะเช่าห้องถูกๆอยู่อ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถเช่าโรงแรมอยู่ในระหว่างเรียนได้นะครับลึกมากนะครับแอร์ก็ไม่มีพัดลมอย่างเดียวเลยนะครับดูดิข้าวของอยู่บนเตียงนะครับคือโปรเจกต์เอนจิเนียร์รายได้ผมอ่ะเฉลี่ยปีนึงปีละล้านนะสมัยก่อนนะครับรวมโบนัสเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้หมดสภาพแล้วมีแต่กระเป๋ากระป๋องกระแป๋งเนี่ยคือมันหมดแล้วต้องเรียนต้องลุยแล้วทีเนี้ยพอตัดสินใจวันที่ตัดสินใจผมว่าวันนั้นแหละเป็นวันที่ผมเริ่มธุรกิจจริงๆไปเรียนแล้วเริ่มทำพอไปเรียนปุ๊บเราเริ่มกลับมาทำเป็นเราเริ่มขายได้โอ้ขายได้ชิ้นแรกนี่โคตรดีใจเลยจำได้เลยขายชิ้นแรกก็คือขายคาเวียร์ครีมเขาสงสารด้วยแล้วเขาอยากใช้ด้วยปนๆกันไปอ่ะนั่นคือชิ้นแรกเลย5เดือนเต็มๆนะครับน้ำตาจะไหลโอ้เส้นทางธุรกิจกูเปิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับพอในระหว่างนั้นนะครับก็ทำทุกอย่าง
นะครับเห็นใครทำเห็นโค้ดแนะนำออกไปแจกแบบสอบถามออกไปแจกคูปองมาร์กหน้าผมก็ไปทำนะครับก็ไปแจกคูปองมาร์กหน้าให้ช็อปอูนจะใกล้โรงพยาบาลนะก็ไปเจอพยาบาลก็เขาก็มาเพราะมาร์กหน้าฟรีเราก็มาร์กหน้าจนได้รู้จักเพื่อนพยาบาลลิงก์ไปลิงก์มาเอ้าเขาเป็นแฟนเพื่อนเราเพื่อนเป็นผู้ชายเนาะพยาบาลเป็นผู้หญิงเอ้าเขาเป็นแฟนเพื่อนเราก็เลยได้สายสัมพันธ์แล้วเขาก็เริ่มมาทำก็เริ่มต่อรายชื่อนู่นนี่นั่นนะครับก็เริ่มทำประชุมเล็กๆที่อุบลนะครับก็เข้า2คนออก3คนเข้าคนนึงไอ้เข้า2คนออกคนนึงอะไรเงี้ยเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่งั้นน่ะนะครับเป็นปี2ปีแต่เราก็ค่อยมีคนมากขึ้นมากขึ้นนะครับจากไม่ค่อยเมนเทนเริ่มเมนเทนได้โหเริ่มเฮ้ยมีกินนู่นนี่นั่นแล้วไม่ใช่ว่ามีกินเหลือเฟือนะเอาแค่มีกินข้าวจริงๆเลยเพราะก่อนนั้นเนี่ยคือลำบากแล้วนะครับก็บริษัทหรือพี่เซลบอกให้ลองจัดคอร์สนู่นนี่นั่นที่อุบลอ่ะผมทำหมดเลยนะครับทั้งที่จริงถ้าจัดคอร์สเนี่ยก็คือเราต้องใช้งบในการจัดคอร์สประมาณ 9,000 เนาะจริงๆไม่เคยเต็มนะครับบางทีก็15คนบ้าง20คนบ้างที่เหลือเราต้องจ่ายนะครับแต่ว่าเราแบบผมคิดว่ามันคือธุรกิจของผมอ่ะผมมีหน้าที่ทุกครั้งที่เอาคอร์สมาเนี่ยผมต้องพยายามให้ได้ที่สุดเยอะที่สุดน่ะนะครับคือยิ่งเยอะมันยิ่งเป็นทีมผมอ่ะถ้าผมไม่ทำอะไรเลยอ่ะผมพังแน่นอนจบแน่นอนธุรกิจผมมันหาแต่ทางทำที่ทำไม่ได้นะครับคือคอมมิชชั่นหมื่นกว่าติดลบค่าคอร์สไปละ 3-4 พันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอยู่ทุกเดือนแต่เราก็เดินหน้าทำแต่ไม่ได้บอกใครนะแต่แบบเฮ้ยมันต้องได้อะไรเงี้ยเราก็เดินหน้าอยู่อย่างเงี้ยนะครับพยายามทำที่อุบลนะครับเพราะว่ารู้เลยว่าเฮ้ยเราทางไกลเนี่ยจะรอให้มันไม่ได้อะมันไม่มีกำลังใจคนแบบเราไม่ได้เห็นบรรยากาศเราไม่ได้ใกล้บรรยากาศแล้วการเคลื่อนคนในยุคนั้นมันต้องแบบนั่งรถโดยสารนั่งขึ้นรถกันข้ามวันข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเดินทางก็ไม่ได้ค่อยดีนะครับต้องใช้เวลาด้วยแต่ละคนก็ทำงานประจำนะครับเราก็ลุยกันอย่างเงี้ยนะครับก็ไปแคมป์ทุกแคมป์ที่เป็น F3 สมัยก่อนน่ะตั้งแต่ยังไม่มีใครเลยเห็นไหมรูปบนขวาก็ไปกับคุณดาว2คนน่ะนะครับตั้งแต่ไปนครนายกไปอะไรอย่างเงี้ยไปตั้งแต่ยังไม่มีใครนะครับจนแบบบางทีซื้อตั๋วแล้วเข้าแคนเซิลเราก็ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็หาคนไปแทนให้ได้ไม่งั้นตั๋วได้จ่ายฟรีเราก็ทำอยู่เงี้ยบางทีก็หลังไม่คือเราไม่มีกินเลยต้องมาลุ้นด้วยว่าน้ำมันจะพอไหมนะครับอย่าว่านู่นนี่นั่นมันทำให้เกิดเราไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถเราไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพราะเราไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆอ่ะแค่น้ำมันจะเติมไปก็ไม่มีแล้วมันก็อุบัติเหตุเครื่องพังขากลับไปแคมป์ครั้งนึงขากลับตอนสัก 3-4 ทุ่มได้อยู่น่าจะช่วงสุรินทร์นะครับรถพังต้องใครเคยมีประสบการณ์รถโอเวอร์ฮอลไอ้เครื่องฝาโกงอ่ะท่อไอ้ลูกสูบไปอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเข้าใจตุ๊บไฟดับทุกอย่างดับนะครับดีว่าปลดเกียร์ว่างได้นะครับแล้วมันมืดในยุคนั้นมันมืดมันไม่เห็นแสงไฟนู่นนี่นั่นนะครับโอ้แบบนึกใจว่ามันลำบากขนาดนี้เลยหรอว่าชีวิตเราเนี่ยคุณดาวก็นั่งนะเราก็รู้ว่าคุณดาวก็กลัวเพราะมันดึกแล้วมันไม่มีไฟอ่ะถ้าเกิดรถสักคันไม่ได้สังเกตมันก็ตั้มเพราะมันทางมันสองเลนเด้งนะครับแล้วมันเป็นปาเจโร่นะรถผมนะครับโอ้แบบก็เลยต้องให้ดาวเธอจับพวงมาลัยนะเดี๋ยวเราเข็นนะคิดว่าน่าจะมีหมู่บ้านหรืออะไรอยู่ข้างหน้านะครับผมก็เข็นปาเจโร่ให้ดาวเขาจับพวงมาลัยข้างหน้าหนักมากก็คือห้ามหยุดถ้ามีเนินมีอะไรอ่ะแต่ก็เหมือนก็ยังเมตตาหน่อยที่มันไม่มีเนินเลยไปทางราบๆตรงๆนะน่าจะเข็นอยู่ประมาณ 4-5 โลอ่ะเข็นรถตันน่าจะตันเนี่ยนะครับดีว่าเป็นทางลาบแค่นั้นเองโหใจแบบน้ำตาไม่ให้คุณดาวรู้เลยเราโหน้ำตาเราไหลว่ามันขนาดนี้หรือว่ามันใช่ไหมวะนู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โทษตัวเองเฮ้ยทำไมเราต้องพาคุณดาวเข้ามาลำบากอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ทำมา 2-3 ปีตอนนี้ทำไมมันยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราคิดในใจเราจะไม่ให้เขาลำบากอีกมันลำบากกันจริงๆอ่ะนะครับพอไปถึงก็จะเที่ยงคืนแล้วแหละเป็นปั๊มเชลโอ้น้องเด็กปั๊มดีมากให้ฝากรถก็ขับมอเตอร์ไซค์พาเราไปหาที่พักอะไรอย่างเงี้ยโอ้โคตรเจ๋งเลยนะครับก็
ช้ามาก็เข็นไปฝากอู่เท่านั้นเพราะไม่มีเงินซ่อมจนกว่าเรามีเงินซ่อมเราก็เอาไปซ่อมนู่นนี่นั่นเราก็ผ่านกันอย่างนั้นมานะครับบนเส้นทางของการมาแคมป์รอบต่อมาก็เสียอีกเราก็เสียที่บ้านนะฮะเราก็ขึ้นรถโดยสารมาหาอาศัยเขาเพื่อจะเข้านครนายกปกติอะไรครับเราทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาแคมป์ด้วย mindset อย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีคนที่เดินมากับเรามาครับมาแคมป์กับเราบางรอบก็10 20คนก็มีบางรอบ 2-3 คนก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เรายังยืนหยัดนะครับแต่เชื่อมั้ยครับในจังหวะที่มันเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหันมาอีกทีเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือฐานคะแนนเรามากขึ้นฐานลูกค้าเรามากขึ้นแล้วรายได้เราค่อยๆขยับขึ้นรู้ตัวเองทีนึงเฮ้ยมันก็หลายหมื่นแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยนะครับเริ่มเดินทางทำงานนู่นนี่นั่นก็มีช่วงหนึ่งเพื่อนผมที่เวียงจันทร์อ้วนๆนะครับที่ถือมากี่นะครับเฮ้ยต้นทำอะไรวะอะไรเงี้ยนะครับนู่นนี่นั่นธุรกิจอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองให้แฟนทำดูผมอยู่บนนะไม่รู้ว่าไปเวียงจันทร์ไปยังไงไม่เคยไปเคยไปแต่ปักเซมันอยู่ลาวตอนล่างนะเวียงจันทร์มันอยู่ข้างบนนู่นไม่เคยไปเลยนะครับแต่มันเห็นเป็นโอกาสเฮ้ยไปก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดินทางขับรถไปเวียงจันทร์ข้ามลาวครั้งแรกในชีวิตแบบไม่รู้งงๆอะไรเงี้ยก็ไปเจอกันอธิบายโน่นนี่นั่นนะครับเพื่อนเขาก็น่าจะเห็นว่าเออเราอุตส่าห์ตั้งใจมานะครับเขาก็ทำนะครับแล้วแก้วเขาน่ารักเขาชวนคนนะครับแล้วเพื่อนเขาอ่ะโปรไฟล์ดีทำงานแบงค์ไปตรวจวิเคราะห์ผิวหน้าไปเชียร์สินค้าหน้าไปลาวครั้งแรกผมปิดสมัครครั้งแรกเลยนะแก้วชวนคนมาประมาณ 5-6 คนน่ะปิดไปได้ 20,000 กว่าเฮ้ยเขาเห็นโอกาสเราก็เห็นโอกาสเฮ้ยมันเป็นไปได้นะครับพอ 20,000 กว่าปั๊บแก้วก็เริ่มแนะนำเริ่มอะไรเขาทำของเขาเองอ่ะจนเดือนแรกอ่ะแก้วก็ขึ้น SVP เลยนะครับก็ลุยกันอย่างนั้นนะครับจนแบบเฮ้ยโหแก้วต้องมารับตำแหน่งนะมานะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากมาแต่เราขออะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาเขาเห็นภาพยูนิลิเวอร์ในยุคนั้นน่ะเขาบอกโอ้มันเป็นธุรกิจใหญ่อะไรเงี้ยกลับไปแล้วก็ลุยกันก็จนแบบชวนนั้นชวนนี้ชวนอะไรเงี้ยนะครับก็มีทีมตามแก้วมาพอสมควรจนมีน้องสั้นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับน้องสั้นแรกๆก็ไม่ใช่คนที่ขายเก่งนะผมบอกเลยว่าสั้นเขาเป็นลูกจ้างทั่วๆไปของในลาวเนี่ยนะครับขายคอลลาเจนขายกูต้ามันยังลำบากเลยผมพูดตรงๆเลยนะครับมากิสักหนูโอ้นึงเนี่ยถ้าจะปิดร้านเลี้ยงฉลองนะครับจำได้ว่ามีครั้งนึงไปขายออร่าบูสเตอร์คอลลาเจนให้เพื่อนที่ขายเสื้อผ้าที่ตลาดได้มันดีใจมากนะครับเลี้ยงส้มตกส้มตำเงินก็ไม่มีหรอกมันก็เลี้ยงเท่าที่มันมีอ่ะเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นน่ะเราค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับจากน้องสั้นที่เห็นในลูกขายละออนจนน้องสั้นที่สวยสว่างสดใสเหมือนที่เราเห็นทุกวันเนี่ยแล้วยอดขายปังมากนะครับต่ำๆมี 3-4 พันขึ้นต่อเดือนนะครับก็โหผมใช้เวลาเยอะก็เป็นอย่างนี้นะครับในทุกๆพื้นที่นะครับผมเคยมีต่อรายชื่อไปที่มาเลเซียจนมีทีมที่มาเลเซียด้วยไม่เคยไปนะแต่ต่อรายชื่อต่อแล้วก็ต้องตื่นเต้นอ่ะแค่โทรศัพท์คุยกันอ่ะเขาขึ้น SVP แบบซื้อขึ้นแบบแต่ข้อเสียคือเราไม่พร้อมสำหรับโอกาสเราภาษาเราไม่เก่ง expand เขาไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอธิบายเขาไม่ได้มันก็กลายเป็นขึ้นแล้วก็หายบางเดือนมี10รหัสบางเดือนมี10รหัสเลยนะครับก็อยู่อย่างนั้นก็ต่อรายชื่อไปทุกที่นะครับก็ประมาณนี้แล้วรับมือความเปลี่ยนแปลงยังไงในช่วงก่อนโควิดเนาะเขาก็ใช้เขาก็เริ่มเห็นคนทำออนไลน์กันผมก็เป็นคนหนึ่งที่เฮ้ยไม่ชอบแอนตี้ออนไลน์เพราะเห็นออนไลน์ทีไรก็เป็นแต่ละคนเล่นเฟซไม่เห็นมีออเดอร์เล่นกับกลายเป็น2เฟซงั้นน่ะผมแอนตี้มากนะครับบอกดาวไลน์ไม่ต้องใช้ห้ามใช้ที่บนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อให้เขาไม่ใช้ต่อหน้าเราเขาก็ใช้รับหลังเราอยู่ดีแล้วก็ไม่เห็นว่าไม่ใช้มันก็ไม่ทำงานอยู่ดีแต่เราเริ่มเห็นคนที่ใช้ออนไลน์อ่ะเริ่มเห็นผลลัพธ์นู่นนี่นั่นเขาไปทำไปถึงฟิลิปปินส์เฮ้ยถ้าเราปฏิเสธออนไลน์อ่ะเราสายวิศวะด้วยถ้าเราปฏิเสธออนไลน์อ่ะเราอาจจะปฏิเสธโอกาสก็ได้ก็เลยตั้งหลักก็ใครทำไม่ทำใครจะใช้แบบไหนช่างมึงอะไรเงี้ยกูทำแล้วกันอะไรเงี้ย
พอเริ่มใช้เริ่มทำเริ่มเรียนรู้ตามที่เขาบอกอย่างอาจารย์พี่โจก็เป็นอาจารย์ผมคนนึงอ่ะแล้วพี่โจนู่นนี่นั่นเขาทำแล้วมันได้มันคลิกมันเริ่มมียอดขายมันเริ่มมีทีมงานมันเริ่มมาดีปั้งขึ้นมาเริ่มพาดาวไลน์หลายคนทำเฮ้ยเขาเริ่มก็เริ่มทำได้ในแบบที่เราทำแต่ละคนก็เริ่มปรับตำแหน่งได้เมนเทนได้หลายคนเพราะการใช้เครื่องมือออนไลน์นะครับในขณะที่เราเริ่มได้นั้นปั๊บโควิดก็มาพอดีก็ทำให้เราแบบเฮ้ยแบบเหมือนเราเทิร์นตัวเองได้พอดีถ้าเรายังใช้ออนไลน์ไม่เป็นปะโหไปไม่เป็นเลยนะครับไป SCP เจอคนไม่ได้นู่นนี่นั่นทำให้เรายังไปต่อได้นะครับทำให้เรายังขยับตัวทำงานต่อได้ทั้งที่เป็นช่วงโควิดแล้วนะครับช่วงนั้นก็จะมีการแข่งอะไรอะซัพพอร์เตอร์ผมน้องแก้วน้องซันก็เป็นทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็สู้กันยาวกับช่วงโควิดนะครับมันยากมากใช้ช็อปก็ไม่ได้ใช้ไปเจอกันก็ไม่ได้คนก็ระวังเราก็แบบคือปรับแก้ตลอดแล้วก็มาเลเซียก็ถดถอยไปทุกหลายพื้นที่เขาก็ถดถอยไปดาวไลน์หลายที่ที่มันห่างเราอ่ะนะครับแต่เราก็ยังคีปที่อยู่กับเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นทีมอุบลหรือว่าทีมที่เวียงจันทน์นะครับอย่างถ้าเวียงจันทน์เนี่ยช่วงที่ไปได้ผมไปทุกเดือนนั่งรถโดยสารไปตื่นตีสามตีสี่เพื่อจะไปช่วยน้องๆนะครับแล้วก็ไป 3-4 วันก็กลับไปอย่างเงี้ยนะครับอุบลก็เช่นกันพยายามเจอกันที่ร้านอาหารร้านกาแฟเท่าที่มันจะเจอได้ทำยังไงก็ได้ให้ทีมเราไปได้เพราะเรารู้ว่าเราอยู่ทางไกลอ่ะเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียความเชื่อแล้วเราต้องเป็นคนแรกที่ไม่เสียความเชื่อนั้นด้วยเพราะเราอยู่ตรงนั้นเราไกลโค้ชน่ะจะให้โค้ชมามันก็ไม่ง่ายอ่ะอะไรเงี้ยเราต้องเป็นคนแรกที่ไม่เสียความเชื่อในพื้นที่นั้นน่ะแล้วเอาเขาให้อยู่พาเขาไปข้างหน้าให้ได้ให้กำลังใจเขาได้นะครับตัวเองจะเป็นยังไงช่างมันแต่ดาวไลน์เขาต้องมีกำลังใจในการทำเราต้องไม่แบบอะไรให้เขาเห็นแต่เราต้องเป็นคนนึงที่ยืนหยัดให้เขาเห็นว่าเราพยายามเราสู้เรายังอยู่นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เขายังเห็นว่าเรายังอยู่นะอุบลนะครับก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยในภาวะโควิดแม้กระทั่งแบบทำสักระยะนึงนะครับช็อปอุบลปิดนะครับโอ้โหจริงๆเจ้าของช็อปเขาน่ารักกับผมมากนะครับพี่มุ้ยก็น่าจะอยู่ในทีมยูนิตเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องปิดไปตามภาวะของโควิดในตอนนั้นเราก็ในใจเรานะอึ้งเพราะตอนนี้ต่อให้โควิดก็ยังผมมี PG อยู่ประมาณ 2,000 แล้วกันมีเดือนต่ำกว่า 2,000 มั่งสูงกว่า 2,000 มั่งนะครับก่อนที่ช็อปจะปิดแต่พอช็อปปิดเนี่ยเฮ้ยมันจะไปต่อยังไงแล้วทีมงานเราจะไปต่อยังไงนะครับพยายามเจอกันทั้งที่เจอกันยากมากเพราะโควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับพยายามเจอกันให้ได้ริมถนนบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างไปเจอกันอะไรก็เท่าที่เจอได้อะไรเงี้ยเพราะมันต้องเจอเพราะเรารู้เลยว่าถ้าไม่เจอกันเนี่ยมันขาดพลังประชุมออนไลน์ก็ได้ระดับนึงแต่มันก็ไม่เท่าเจอตัวนะครับอย่างทางน้องแก้วน้องสั้นเราก็โทรคุยกันบ่อยมากคุยกันทุกเรื่องในช่วงโควิดเพราะแต่ละคนก็มีปัญหาเยอะเราคุยกันทุกเรื่องคุยกันเกือบทุกวันนะครับคุยกันเป็นแบบนั้นรู้ไส้รู้พุงเลยฝั่งน้องแก้วน้องซันที่อุบลเราก็พยายามเจอพยายามคลิปแล้วก็พยายามสอนเขาว่าเฮ้ยมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราไม่มีช็อปแล้วต้องปรับตัวยังไงนะครับเพิ่มเซอร์วิสเข้าไปเพิ่มการดูแลเข้าไปเมื่อช็อปไม่มีความเร็วเราหายความเร็วในการส่งสินค้าลูกค้าพื้นที่ลูกค้าจะมาซื้อของเองมันหายเราก็เพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าไปผมก็ทำอย่างเงี้ยแรกๆผมก็เป๋อยู่นะก็จูนกันตัวเองอยู่หลายเดือนนะครับแต่พอจูนติดผมก็ค่อยๆขยับมาช่วงหลังๆมาผมก็ PGV ผมก็เฉลี่ยก็เกิดประมาณ 2,000 ขึ้นหมดพอๆกับตอนไม่มีช็อปนะครับแต่ว่าใช้เวลาจูนอยู่เอาชนะตรงนั้นก็พาทับตัวเองทำยังไงก็พาดาวไลน์ทำอย่างนั้นนะครับอะไรที่มันขาดหายไปแล้วเราชดเชยด้วยอะไรเซอร์วิสได้ไหมการดูแลลูกค้าเป็นพิเศษได้ไหมการจดจำทุกรายละเอียดของเขาได้ไหมอย่างนี้เลยนะครับจนแบบสามารถปรับตัวเองได้ในภาวะโควิดแล้วก็ทุกอย่างก็โอเพนก็เริ่มเข้าที่เข้าทางพอสมควรแล้วเนาะนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เชื่อไหมว่าผมอยู่สระบุรีเป็น10ปีผมไม่เคยเที่ยวเลยอยู่ปูนกับ10ปีอะแค่เขาใหญ่ยังไม่ค่อยได้ไปเลยไปก็คือไปสัมมนางานแต่พอมาอยู่เนี่ยมาอยู่กับยูไลท์เนี่ย
ผมได้มีโอกาสเที่ยวกับทีมงานเยอะแยะไปหมดเลยแค่ในไทยก่อนนะไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีล่องเรือยอทขับเมดภูเก็ตแฟนซีนักกากล่องเรืออะไรเงี้ยนะครับก็แฮปปี้สนุกนะครับได้โหฟังนักร้องตัวจริงหลังจากที่เมื่อก่อนฟังแต่นักร้องในผับเนี่ยเมาฟังมั่งไม่ฟังมั่งอะไรเงี้ยนะครับแฮปปี้มากนะครับแล้วคุณดาวเขาก็ชอบเที่ยวนะครับรวมไปถึงทริปต่างประเทศเพราะก่อนนั้นนี่ไปต่างประเทศก็มีแต่ไปงานทำงานไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเลยคุยกันแต่งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พออยู่เนี่ยเราได้ไปต่างประเทศจริงไปเที่ยวพร้อมทีมงานไปเที่ยวพร้อมกับน้องๆเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าจีนบางทีก็หลายรอบด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็นะครับทริปมีนามีไฟอันนี้ขอโอ้ชอบจริงๆนะครับคือบริษัทเปิดทริปปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยนะครับต้องทํา 2,000 เนาะเราก็เฮ้ยกำลังเหนื่อยๆร้อนๆอ่ะทํา 2,000 ก็คิดว่าได้อยู่ละ 2,000 ก็พยายามเต็มที่ที่จะให้ได้ 2,000 แต่ด้วยความเราพยายามเต็มที่อ่ะแล้วคะแนนมันล้นมาประมาณวันที่25มั้งมีประมาณ 3,000 เฮ้ย 3,000 หรือเราจะทํา2ที่เพื่อจะไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มคุยกับคุณดาวโอ้เราก็ลุยกันสุดทิ่มอ่ะสามารถจบมีนาที่ 4,000 นะครับจนติด1ใน10ของคนที่มี PG สูงสุดได้สิทธิ์ถ่ายรูปกับลิฟกับออยแบบ VIP อย่างที่ท่านเห็นนะครับออยดูจริงหล่อมากหน้าเล็กมากขาอย่างลีนนะครับแล้วทริปเนี้ยบริษัทกินเต็มที่มากที่พัก VIP มากแบบโอ้ไม่รู้จะแบบรักบริษัทยังไงนะครับโอ้คุ้มกับที่เราแบบลุยกันเต็มที่นะครับที่จะปิด 4,000 เพื่อจะไม่ให้ซื้อไม่อยากเสีย 6,500 ก็เลยแบบลุยแบบหมดแม็กนะครับแต่รู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเมษาบริษัทประกาศทิปพิทัศน์ขึ้นมาอีกโอ้โหมีนาแบบเหมือนบีบยาสีฟันจนหมดหลอดหมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับ 4,000 รวม 4,400 GB เลยสักอย่างประมาณนี้นะครับบีบจนหมดแม็กแล้วโอ้โหพิทัศน์ก็ต้องไปมือที่3ก็ต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหม้วนทีนี้ยาสีฟันที่บีบจนแห้งเริ่มม้วนเกลียวแล้วแบบเพื่อจะบี้มันออกก็ปิด 2,000 ได้แบบเหงื่อตกแล้วก็ได้ทิปพิทักษ์มาที่หนึ่งแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกที่หนึ่งนะครับถ้าเดือนนี้เกิดบริษัทประกาศทิปอะไรอีกผมคงต้องใช้กรรไกรตัดหลอดยาสีฟันนั้นเราใช้แปรงสีฟันเช็ดเอาเพราะมันโหสุดยอดแล้วนะครับก็ประมาณนั้นแล้วทิปมีนามีไฟเนี่ยทำให้ผมแปลกใจอยู่อย่างนึงทุกทริปที่ไปกับบริษัทมีนักร้องนะไม่ว่าจะเป็นสิงโตนำโชคพี่ป๊อปปองกูลผมยังเข้าหน้าเวทีได้มีคนเดินออกเดินเข้าไปถ่ายรูปเซลฟี่กันนอกใกล้ๆได้แต่ทริปลิฟกับออยลิฟกับออยเนี่ย4ชั้นลึกข้างหน้าเวทีไม่มีการสูญเสียตำแหน่งแน่นเปรี้ยไม่มีใครปวดฉี่ปวดเยี่ยวออกมาเลยไม่สามารถเจาะเข้าไปได้เลยนะครับไม่มีโหสาวๆอยู่ไลฟ์เราเนี่ยเป็นคนที่มีการติดตามติดขอบเวทีที่เหนียวแน่นมากนะครับโอ้โหอดทนมากนะครับเห็นศักยภาพของแต่ละคนจริงๆไม่สามารถแหวกเข้าไปได้เลยนะครับ4ชั้นเลือกเรียงหน้ากระดานแน่นเปี้ยนะครับทีนี้ผมขอแลนดิ้งลงอย่างไวผมใช้เวลาเยอะทีนี้เรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมได้จากธุรกิจนี้นะฮะก็คือเรื่องบ้านผมยังไม่ได้เกิดว่าผมไม่เคยมีบ้านเนาะคือเป็นคนที่ไม่ได้ไปมีพร้อมสักเท่าไหร่สมัยเด็กก็คืออาศัยอยู่บ้านยายบ้านน้าบ้านอาอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่มีบ้านอะไรของตัวเองนะครับฉะนั้นเวลาใครบอกว่ากลับบ้านเราก็กลับบ้านแล้วบ้านเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยจนมาคบคุณดาวนะครับจนมาทำธุรกิจเนี่ยเราก็อยากมีบ้านนะครับทำงานจนมีรายได้ตอนนั้นเฉลี่ยก็ 3-4 หมื่นนะครับเราก็ไปยื่นซื้อบ้านก็ไม่ผ่านปึ๊บบ้านราคา3ล้านนะครับก็ไม่ผ่านจนรายได้มันเพิ่มขึ้นอีก 4-5 ปีรายได้มันเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็ไปยื่นใหม่ก็ไม่ผ่านน้องเซลล์คนที่ให้ที่ปรึกษาสินเชื่อแล้วเขาบอกว่าลองลดราคาบ้านลงหน่อยพี่มันประมาณ3ล้านเนี่ยมันอาจจะหนักไปลองลดเหลือสักล้านกว่าไม่เป็นทาวน์โฮมบ้านชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็คุยกับดาวให้บ้านหลังแรกของเราอ่ะเราไม่อยากลดความฝันเราไม่อยากลดเป้าหมายมันลงมาเราพากันเพิ่มความพยายามดีกว่าไหมอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ปฏิเสธน้องไปเราก็มาขยันทำธุรกิจยูไลท์เราเพิ่มนะครับจนรายได้เราเพิ่มขึ้นอีก
เยอะเลยทีเนี้ยเราก็ไปยื่นซื้อใหม่ทีเนี้ยผ่านด้วยรายได้แบบยูไลท์ 100% ด้วยผมกู้แบบไม่มีคนอะไรเลยผมคนเดียว 100% เลยผ่านบ้านราคา3ล้านซึ่งเป็นบ้านที่เราได้เห็นซื้อตั้งแต่ยังเป็นโครงสร้างเลยนะครับเพราะเราเลือกหลังนี้อะไรเงี้ยนะครับตั้งแต่ยังเป็นโครงสร้างเราได้เห็นตั้งแต่มันเป็นปุ๊บอิฐแดงๆอ่ะนะครับโอ้เสียดายว่าถ่ายไม่ได้ถ่ายรูปเก็บทุกโปรเซสไว้เนี่ยครับได้เห็นได้เห็นทุกขั้นตอนแล้วมันเฮ้ยการได้เห็นบ้านตัวเองสร้างทุกขั้นตอนเนี่ยมันดีอ่ะมันได้ตรวจสอบมันได้แบบถ้ามันไม่มีอะไรแบบคือเราเลือกเองอะไรเงี้ยนะครับจนแบบเสร็จเป็นบ้านของเรานะครับที่มีโครงการนี้ก็จะมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสระว่ายน้ำสนามวิ่งอะไรเงี้ยส่วนไอสาธารณะนะครับก็ฟูลฟิลตอบโจทย์สำหรับเราเพราะเราไม่เคยมีบ้านกันนะครับออกจากงานก็ไปใส่อยู่บ้านคนดาวเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็วันว่างวันหยุดก็ว่ายน้ำนั่งทุกวันก็วิ่งนะครับวันไหนร้อนๆก็วิ่งบนฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าวิ่งกลางวันเนี่ยคือผมไม่มีทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเลยเหมือนเหมาฟิตเนสเป็นของตัวเองเลยเข้าไปทำงานทำการกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วอะไรอีกนะครับนอกจากรถบ้านเงินนะครับผมว่าสิ่งที่ผมได้จากธุรกิจเนี่ยก็คือความสุขนะครับอันนี้คือจริงๆไม่ได้ว่าพูดให้แบบหวานๆเฉยๆคือเราทำงาน10กว่าปีเราทำงาน10ปีเราทำธุรกิจอยู่ไลฟ์10ปีเท่าๆกันเลยเราเห็นความแตกต่างอยู่ที่งานประจำขนาดหน้าที่การงานดีบริษัทดีนะแต่เรารู้สึกเหมือนไม่มีความสุขอ่ะเราเครียดทุกวันอ่ะแต่มาทำยูไลท์อ่ะต่อให้เราลำบากเราก็ยังมีความสุขเนาะใจมันสุขอ่ะมันไม่เครียดมันไม่กดดันอ่ะเรารู้ว่าเราทำแล้วเราได้สิ่งที่ธุรกิจยูไลท์เราให้มากกว่างานประจำคือความเติบโตและโอกาสในความเติบโตนั่นแหละฮะนอกจากความสุขแล้วผมยังได้เวลาผมยังได้มิตรภาพพี่ๆเพื่อนๆในธุรกิจพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกค้าพี่ๆน้องๆทีมงานเราก็มีมิตรภาพในระหว่างทางเราได้รู้ได้เห็นได้พัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นผมว่าไม่เป็นอาชีพที่มหัศจรรย์มากสำหรับผมให้ไปทำอย่างอื่นก็ไม่ไปละนะครับมีความสุขฟูลฟิลกับทุกอย่างกับธุรกิจนี้นะครับไม่แค่นั้นพอมาอยู่ RS เนี่ยเรายังเห็นเฮ้ยโหบริษัทค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับค่อยๆทำอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วผมก็เชื่อว่าแบบไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะเพราะเราเชื่อเราเข้าใจเลยโลกมันเปลี่ยนน่ะเราไม่สามารถอยู่ที่เดิมแล้วประสบความสำเร็จได้หรอกไม่มีทางอะไรที่มันเคยสำเร็จ5ปีที่แล้ววันนี้มันเจ๋งเราก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนแล้วแบบมันยากนะนู่นนี่นั่นมันโหมันไม่ไหวเลยแต่เชื่อผมนะโจทย์อะไรที่มันเป็นโจทย์ง่ายๆอ่ะมันไม่เคยสร้างความสำเร็จให้ใครโจทย์ง่ายๆมันไม่เคยทำให้ใครพัฒนามันต้องเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ไปด้วยกันแบบยากๆหน่อยงงๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ผลลัพธ์มันเกินกว่าที่เราจะคาดคิดนะครับเราก็ยังมีโค้ชมีบริษัทมีเพื่อนๆในบริษัทเดินไปด้วยกันไม่ใช่แค่เราคนเดียวอันนี้ผมฟูลฟิลผมเห็นแต่ความแพชชั่นเห็นแต่ความท้าทายสำหรับธุรกิจเนี้ยซึ่งผมเชื่อว่าพอมาอยู่บ้าน RS U Light เนี่ย U Light ที่ RS เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวผมคิดหรือแล้วพวกเราคิดน่ะผมว่าเป็นไปได้แน่นอนนะครับจับมือด้วยกันเดินไปด้วยกันผมว่าสำเร็จแน่นอนครับแค่นี้ครับเดี๋ยวขึ้นไหม MC ครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณต้นบอกแล้วเนาะเราบอกเส้นทางเศรษฐีเนี่ยเมื่อฟังจบแล้วคุณจะนอนไม่หลับ จริงๆโหขอบคุณคุณต้นมากๆเลยนะคะชอบคำนี้จังเลยค่ะเสียอะไรก็ได้แต่ไม่เสียอะไรคะคุณต้นย้ำอีกครั้งสิคะไม่เสียความเสียอะไรก็เสียไปนะจริงๆอ่ะมันไม่ทีมงานจะหายจะอะไรแล้วแต่ผมอยู่บนแต่เราตัวเราเองอ่ะเราต้องไม่เสียความเชื่อเพราะเส้นทางเนี่ยความเชื่อนั้นน่ะที่พาเราไปได้นะครับประมาณเนี้ยโอเคใช่เลยพี่จิ๋มจดไว้เลยแต่พี่จิ๋มพูดจะไม่เต็มที่เท่าคุณต้นนะคะแล้วก็คุณต้นก็จะเป็นอีกคนนึงเนาะจากคนที่เขาเรียกว่าเหมือนโดนมาน่ะเจ็บมานะคะเจ็บมาจาก
ธุรกิจใกล้ๆเคียงกันจึงทำให้มีมุมคิดที่เหมือนเดิมแต่ด้วยจะด้วยความรักหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่อาจจะเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้นเนี่ยจะได้มาเป็นผู้นำของพวกเรานะคะแล้วก็ด้วยความที่โค้ชเนี่ยค่ะคุณนกคุณพึ่งเนี่ยเป็นสุดยอดของน้องพี่จิ๋มเนี่ยปลื้มทั้งสองท่านเลยนะคะทั้งคุณนกทั้งคุณต้นด้วยเนาะไอ้ทั้งคุณนกแล้วก็คุณพึ่งเนาะฉะนั้นมันก็มีส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าในธุรกิจเราเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่สร้างอยู่แล้วสร้างคนเนาะอย่างที่คุณต้นบอกไงว่าได้รถได้บ้านได้เงินแต่สิ่งที่สำคัญของคุณต้นก็คือความสุขแล้วก็ได้มิตรภาพนะคะชอบจังเลยชอบคุณต้นมากๆเลยนะคะเพราะบางทีเราก็เดินผ่านกันไปผ่านกันมากับเพดาวเนาะแล้วคุณต้นนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้สัมผัสเท่าวันนี้เลยนะคะแล้วก็ชอบเรื่องบ้านที่ยังไงซะเนี่ยเขาก็บอกว่าเออกูไม่ผ่านน่ะลดราคาลงแต่คุณต้นบอกไม่คุณต้นไปเพิ่มความพยายามคุณยอดจังเลยค่ะคุณต้นอ่ะหลุดหรอขอไปนะคะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆนะคะมีใครอยากได้คุยกับคุณต้นบ้างนะคะส่งเสียงมาหรือว่าอยากถามอะไรคุณต้นถามกันมาได้เลยค่ะมีคำถามในห้องครับแม่จิ๋มครับมีคำถามเพื่อนเพื่อนพิมพ์มาแล้วครับค่ะค่ะพี่จิ๋มกำลังเปิดนะคะขอบคุณค่ะคำถามคุณต้นอยากบอกอะไรกับคนที่อยากชวนแฟนมาทำบ้างคุณต้นอยากบอกอะไรนะฮะที่เขาชวนฮัลโหลได้ยินผมไหมเอ่ยค่ะได้ยินค่ะโอเคอยากบอกอะไรเข้าบ้างผมอยากให้เป็นกำลังใจดีกว่าเพราะว่าการที่เราชวนคนที่บ้านเราเนี่ยมันมีสองปัจจัยเนาะปัจจัยที่หนึ่งก็คือหนึ่งอ่ะเราแสดงความตั้งใจให้เขาเห็นไหมอันนี้ดีกว่านะครับคือเราเต็มที่เขาเห็นไหมเขาพยายามเต็มที่ไหมอะไรเงี้ยนะครับอย่างผมก็เห็นคุณดาวเขาอยู่บนเขาก็มาเออไม่ได้แอนตี้เขานะทำไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปัจจัยที่สองมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาด้วยนะไม่ใช่เขาไม่ชอบแต่จังหวะเวลาเขาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับหมายความว่าผมในจังหวะนั้นคือผมพีคกับงานอยู่ยังสนุกกับงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอวันหนึ่งที่มันเฮ้ยอิ่มแล้วกับตรงเนี้ยแต่เรามองหาตรงเนี้ยเอ้ยเขายังอยู่แฟนเรายังทำอยู่ยังยืนหยัดอยู่เราทำเลยเราสวิตช์เลยผมก็ต้องขอบคุณคุณดาวคุณดาวยืนหยัด4ปีเลยนะฮะตอนที่แบบเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าไม่มีอะไรไม่ต้องบอกไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่เขาก็ยังยืนหยัดอยู่เขายืนหยัดในจังหวะที่เราเออเฮ้ยใช่เดี๋ยวเราทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโอ้โหแต่ก็คือในช่วงแรกที่คุณต้นที่เดินทางมาเพื่อมาอบรมเนาะแล้วก็กลับไปสร้างงานเนี่ยก็อดทนน่าดูเหมือนกันเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ทราบนะคะอยากให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าการที่เราเนี่ยคุณต้นเป็นนักลงทุนมากๆเลยทั้งที่จัดงานแล้วเนี่ยก็มีคนมาน้อยคุณต้นก็ยังอยู่นี่คือจิตเขาเรียกอะไรฮะความเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ที่มาให้ตรงนี้นะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ถามถึงแล้วถามถึงความสำเร็จถามถึงเงินนะคะแต่คุณต้นเนี่ยก็สู้สุดฤทธิ์เลยทั้งที่ช่วงแรกเนี่ยก็แอนตี้อย่างที่คุณต้นบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาและแต่สิ่งที่สำคัญคุณต้นมีจิตสำนึกของการเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆนะคะเพื่อนๆมีถามอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวนะคะพี่จิ๋มกำลังเปิดอยู่เนาะต้องขออภัยช้าหน่อยอะไรเป็นแนวคิดหลักที่ทำให้เดินต่อในธุรกิจนี้แม้อุปสรรคจะเยอะคะจากท่านชื่ออะไรนะคะเนี่ยอ๋อคุณเอ็ดดี้ค่ะคุณเอ็ดดี้คุณต้นคะอะไรเป็นแนวหลักคะเอาตอบแบบจริงๆเลยเนาะผมเอาแบบผ
ผมลองนึกความย้อนความรู้สึกตัวเองอ่ะมันน่าจะมี2ประเด็นน่ะประเด็นแรกก็คือทำไมยังยืนหยัดในธุรกิจในช่วงนั้นได้เนาะคือหนึ่งเรื่องแรกอ่ะเราตัดสินใจลาออกมาแล้วเราแลกต้องเข้าใจว่าผมอ่ะคือแลกอนาคตมาแล้วลาออกมาจากบริษัทดีอาชีพดีนะครับคือแลกแล้วก็คือมันหายมันถอยหลังไม่ได้มันต้องทำอย่างเดียวนะครับแล้วเรื่องที่สองก็คือเอาตรงคือมันไม่มีกินอ่ะมันต้องทำอ่ะไม่ใช่ไม่มีกินแล้วยิ่งไม่ทำอ่ะนะครับไปหาทำอย่างอื่นนะผมพอเราตัดสินใจเดินหน้าถ้าไปไม่ได้มันก็ต้องหาทางไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่อยากเฟดตัวเองตอนนั้นไม่อยากเอาเฟดตัวเองไปเดี๋ยวไปทำงานกลับไปทำงานก็ได้อะไรเงี้ยไม่มีความคิดนั้นในหัวมันมีแต่คิดตอนนี้ยังทำไม่ได้แล้วมันจะทำยังไงให้ทำได้นะครับแล้วอีกเรื่องคือในระหว่างนั้นน่ะอย่างที่ผมบอกนะผมไปงาน F3 หรือว่า You Like ชื่อที่ใช่อ่ะไม่เคยขาดไม่มีเงินก็หาทางไปยังไงก็ได้ให้ได้ไปเพราะเรารู้ว่าไปแล้วเราได้กำลังใจไปแล้วเราได้ความเชื่อเพราะผมตอนที่บอกผมอยู่อุบลผมไม่เห็นใครเลยผมห่างไกลบรรยากาศผมต้องสร้างบรรยากาศให้ตรงนั้นด้วยตัวของตัวเองนะครับแบบนู่นนี่นั่นปัญหาเยอะแยะมากมายบางคนที่เป็นไซด์ไลน์เขาเลิกทำเขาก็มาบ่นโอ้ยบริษัทโค้ดเคิร์ดเนี่ยโอ้โหผมไม่ฟังเลยผมเดินหนีเลยเอาอย่างนั้นจริงๆครับพี่ผมขออนุญาตนะผมติดธุระผมไปเลยใครจะมาบ่นมาอะไรเงี้ยนะครับผมไม่เอาเลยนี่คือสิ่งที่ผมได้จากการไปแคมป์ครับผมทำให้ยืนหยัดได้สุดยอดเลยค่ะมีคำถามค่ะคำถามว่าคุณต้นเคยท้อบ้างไหมคะทำยังไงให้ใจยังยึดกับความสำเร็จถามว่าเคยท้อไหมโอ้ปกติก็ต้องตอบตรงๆว่าท้อนะครับท้อแต่ว่าท้อของผมเนี่ยคือท้อแล้วเราเข้าใจอ่ะพอเข้าใจความหมายผมไหมผมท้อแต่ว่าผมเข้าใจธุรกิจผมเข้าใจว่าเฮ้ยมันเกิดจากเฮ้ยผมน่าจะทำอะไรผิดพลาดผมมันต้องมาดูก่อนแล้วว่าผมท้อกับเรื่องอะไรแล้วผมต้องมาดูว่าผมทำอะไรผิดพลาดหรือว่าผมไม่ได้ทำอะไรผมจะคิดแต่อย่างเงี้ยนะครับเพราะถ้าท้อเราไม่ได้ทำงานคนที่รับผลลัพธ์เรานั้นน่ะมันคือเราอะเสียเวลาเปล่าๆอะไรเงี้ยท้อก็ท้อไปแต่ก็ยังเดินหน้าทำงานอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะประมาณนี้ครับค่ะโอ้สุดยอดค่ะเนาะท้อก็ท้อไปแต่เราก็ยังไปเดินต่อที่เป้าหมายเราเนาะสุดยอดค่ะคำถามค่ะช่วงเวลาที่ขึ้นลงๆช่วงแรก 2-3 ปีเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนช่วงแรกๆค่ะเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนคุณต้นได้ยินไหมคะโอ้ผมเลยเปิดไมค์เอาง่ายๆเลยฮะคล้ายๆคำตอบเมื่อกี้รายได้ปี2ปีแรกอ่ะผมหมื่นสองหมื่นอ่ะพอๆกับค่าผ่อนรถผมเลยมันไม่มีเงินมากๆนะครับแต่สิ่งที่ทำยังทำให้เราเดินหน้าต่อก็คือผมมาแคมป์มางานบริษัททั้งที่อยู่บนนะครับการที่ผมมาหรือว่าพาดาวมาอะไรเงี้ยเราใช้เวลามากกว่าคนอื่นนะเราถ้างาน2วันเราต้องใช้4วันในการเดินทางสมัยก่อนมันไม่ได้เดินทางง่ายอย่างเงี้ยนะครับ4วันแล้วค่าใช้จ่ายเราสูงแต่เราก็ยังมาเพราะเรารู้ว่าเราถ้าเราไม่มาไม่ฟังคนสำเร็จไม่เอาแรงบันดาลใจจากงานแบบเนี้ยกลับไปเราไม่มีพลังในการทำงานเรารู้เลยว่าผมไปต่อไม่ได้แน่ถ้าผมไม่มาเราไม่ได้แข็งแรงขนาดมีน้ำมันลอนสันอยู่ในตัวแล้วจุดไฟแล้วไม่ใช่เราต้องมาเติมเราต้องมาซึมซับแนวคิดจากคนสำเร็จแล้วกลับไปทำงานครับผมค่ะสุดยอดเลยค่ะนะคะพี่ก็คือ4ชั้นลึกของงานลิฟต์กับออยพี่ติ๋มอยู่ชั้นแรกเลยนะคะ นี่ค่อยๆเปิดไปค่ะค่อยๆเปิดเนาะพยายามจะแย่ขาแย่แขนเพื่อแงะหาซอกแทรกใน4ชั้นลึกนะก็ทำไม่ได้เลยครับแน่นมากนะครับเหนียวแน่นเป็นการติดตามลูกค้าที่เหนียวแน่นมากนะครับแล้วในนี้บอกว่าเป็นคนแรกที่มีความเชื่อดาวต้องมีกำลังใจในการทำงานเนาะคุณต้องเป็นคนแรกที่มีความเชื่อดาวก็จะมีกำลังใจในการทำงานเพราะที่คุณต้นบอกเนาะว่าเราอะอยู่ไกล
อยู่ไกลเซ็นเตอร์นะคะแล้วยังทีมงานอีกคุณต้นก็ต้องมีความเชื่อที่เยอะมากๆนะคะตอนนั้นตอนที่เจอคุณสั้นเนี่ยช่วงอุปสรรคเยอะไหมคะอันนี้พี่จิ๋มถามเองเลยเพราะว่าคุณสั้นเนี่ยพี่จิ๋มฟังเรื่องคุณสั้นมาเนาะคุณสั้นก็เป็นสาวสกอยเนาะเออตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเล่านิดนึงสั้นไม่ใช่สั้นอย่างที่เราเห็นตั้งแต่วันแรกนะเพราะสั้นก็เป็นสั้นที่ขายของไม่ได้นะครับ6เดือนมันก็ยังเมนเทนไม่ได้นะครับ6เดือนก็ขายโน่นขายนี่ได้ไม่กี่ร้อยนะครับแต่เขาเป็นคนที่ตั้งใจจริงๆตั้งใจขนาดไหนว่าถึงจุดนึงที่เขาก็ยอมมางาน F3 ทั้งที่เขาไม่มีเงินเขาแค่ลูกจ้างเมนยังไม่ได้ด้วยซ้ำแต่พอมางานแล้วเขาเห็นภาพโน่นนี่นั่นเขาก็ยิ่งตั้งใจหาเฮ้ยพอต้องมาทำงานนี่เยอะๆเจ้านายเขาก็ว่านู่นนี่นั่นเขาเด็ดขาดทุกคนเขาลาออกเหมือนทุบหม้อข้าวเลยนะครับพอลาออกมันเดินหน้าแล้วมันถอยหลังไม่ได้นะครับไม่มีกินไม่มีประกบ3เดือน4เดือนไม่เมนเทนจนแบบพอมันหนักๆ ก็ต้องทำสุดใจอ่ะเขาก็เริ่มเมนเทนได้เขาก็เริ่มเมนพันได้เริ่มมีค่าใช้จ่ายอะไรของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็เราทั้งผมทั้งแก้วทั้งสั้นเราค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆขยับ PGV ขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรที่เราทำแล้วดีเราก็คุยกันเฮ้ยเราไม่มีทางขายของ PGV สูงด้วยลูกค้าเล็กๆเราก็มันก็อยู่แล้วผมไม่มีทางทำ 2,000 ด้วยลูกค้าที่ซื้อโลออนชิ้น2ชิ้นเราก็เริ่มคุยกับไฮโปรไฟล์ก็พาเขาไปทำพาตัวเองไปทำพาน้องสั้นไปทำบางทีไปคุยกับคนรวยที่โน่นโอ้ยมือมันเย็นเลยนะช่วงที่ยังทำ PGB หัดทำ PGB กันอยู่อะมือเย็นกลัวอีกนิดนึงมันก็เป็นลมแล้วอยู่หน้าบ้านเขาอะนะครับแต่เราก็ไปทั้งที่กลัวถามว่าสั้นก็กลัวนึกในใจผมว่ากูกลัวกูมึงอีกอะไรอย่างเงี้ยต่างบ้านต่างเมืองแต่ก็เราก็ไปอะไรเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างนั้นนะลุยกันอย่างนั้นน่ะจนเราเริ่มเข้าใจอ๋อเราก็ทำทั้งที่กลัวจนทุกวันนี้ผมกล้าพูดว่าสั้นก็ยังกลัวอยู่แต่เรารู้ว่าคุยกับคนไฮโปรไฟล์คนเกรดเออะมันได้ผลลัพธ์ไม่ใช่เป็นแค่ว่าคนยอดน้อยเราทำทุกตลาดดีกว่านะครับทั้งที่กลัวอะไรประมาณนี้ครับจนเขาค่อยพัฒนาขึ้นนะครับจากพันเริ่มขยับเป็น 2,000 นะครับเราก็เริ่มขยับเป็นหลายพันในช่วงโควิดนะครับประมาณนี้ครับครับแล้วช่วงโควิดเนี่ยมีอะไรกระทบอย่างไรบ้างคะทุกจุดแต่ว่ามันต้องเราไม่ได้ว่าอะไรกระทบแล้วเราอยู่เฉยๆโอ้ผมต้องเข้าใจว่าผมมันเราคิดว่าทุกอย่างอ่ะมันของเราอ่ะธุรกิจเราอ่ะนะครับเอาฝั่งแรกก่อนฝั่งเราขนส่งมันปิดอยู่แล้วเพราะด่านปิดเราก็คุยกับแก้วกับสั้นเฮ้ยมันจะทำยังไงได้นู่นนี่นั่นขนส่งมันปิดเราจะลักลอบขนส่งชิปปิ้งตรงไหนเราจ่ายเงินเขาได้ยังไงหาเช็คกันว่าขนส่งไหนจะรับนู่นนี่นั่นเราจะส่งจากอุดรไปที่ชิปปิ้งไงแล้วชิปปิ้งจะไปส่งที่เรายังไงอะไรเงี้ยนะครับทำกันทุกอย่างที่จะขนจะข้ามแม้แต่ทั้งอุบลเจอลูกค้าไม่ได้โอ้โหตัวอย่างที่บอกคืออาศัยคุยเยอะไปเจอเขาไม่ได้เขาไม่ค่อยมาคุยเยอะลิสต์รายชื่อลูกค้าที่ตั้งหลักเลยโควิดมาลิสต์รายชื่อลูกค้าแล้วก็โทรคุยโทรเล่น follow เขาคลิปไว้หาเพิ่มด้วยคนช่วงโควิดคนต้องการดูแลสุขภาพหาเพิ่มไอ้ที่หลุดก็หลุดไปทีมงานหายไปมันทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็หาเพิ่มพยายามเต็มที่นะครับจนก็คลิปตัวเองได้คลิปทีมงานได้นะครับประมาณนี้ครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณต้น1ชั่วโมงนี้พี่บอกเลยว่าคืนนี้หลายๆคนนอนไม่หลับค่ะขอบคุณคุณต้นมากๆเลยนะคะก็น่าจะเขาเรียกว่าเพิ่มพลังให้กับพวกเราได้เยอะเลยนะคะในนี้คุณเดี่ยวบอกว่าโควิดไปเจอลูกค้าไม่ได้อาศัยคุยเยอะและหาเพิ่มนะคะที่คุณต้นบอกมาเนี่ยคุณเดี่ยวเนี่ยก็นำคำพูดของคุณต้นลงไปในไลน์เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณเดียวขอบคุณ
สมาชิกเราในกลุ่มของเส้นทางสู่เศรษฐีนะคะวันนี้บอกแล้วว่าทุกคนนะคะอย่าคิดว่าการจะประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายคุณเดี่ยวเนี่ยก็โอ้โหทุกวันนี้เนี่ยคุณเดี่ยวก็ยังเดินหน้าต่อนะคะในขณะคุณต้นเนี่ยก็จะมีแนวคิดมาให้เรานะคะแต่ละท่านเนี่ยค่ะถ้าวันนี้เราทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันง่ายพี่ว่าอันนั้นไม่ได้ออกจากมุมสบายนะคุณต้นเนี่ยก็ออกจากมุมสบายนะคะจนกระทั่งปัจจุบันนะคะก็ทำให้คุณสั้นชาวลาวเนี่ยมีรายได้ที่ดีนะคะนั่นก็คือเป็นความสุขของเพดาวเนาะแล้วก็ของคุณต้นด้วยนะคะวันนี้คุณต้นค่ะฝากอะไรไว้ให้กับกลุ่มสมาชิกเราหน่อยสิคะที่รอฟังคุณต้นอยู่เนี่ยค่ะ45ท่านเนี่ยโอ้มีแต่รุ่นรุ่นเด๋อๆทั้งนั้นเลยนะครับคนประสบความสำเร็จระดับสูงนั้นแล้วก็ไม่อยากถือว่าเป็นฝากแล้วกันมาจากมุมมองความคิดของตัวเองแล้วกันคือเป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่ในอาชีพที่ดีนะครับอาชีพเดิมนะครับอาชีพเดิมได้อยู่ในฟิลของวิศวกรรมวิศวกรแถมอยู่ในพอยท์ที่ดีคือเติบโตหน้าที่การงานสูงรายได้ผมจะแตะแสนอยู่แล้วถ้าก่อนออกมานะครับยังไงก็เยอะนะครับแต่10ปีตรงนี้ไอ้ตรงนั้นกับ10ปีที่อยู่ไลท์นะครับผมแค่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจเนี่ยให้สำหรับผมนะผมก็คือความสุขในระหว่างทางการได้พัฒนาตัวเองการได้มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับใครว่าทำธุรกิจแล้วเพื่อนหายไม่มีจริงผมมีเพื่อนๆเยอะไปหมดเลยทั้งทำธุรกิจแล้วไม่ทำธุรกิจเพื่อนจะอยู่ไม่อยู่อยู่ที่เราวางตัวต่างหากเราทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมันท้าทายได้ไปเห็นได้ไปเมืองลาวได้ไปทิพย์บริษัทได้ไปทำงานอุดรขอนแก่นเราได้เห็นประสบการณ์แบบเนี้ยที่แต่ก่อนเราทำงานประจำเราไม่เคยเห็นมันคือความสุขในระหว่างทางที่สำคัญคือเราได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวหรือกับภรรยาแต่ก่อนเราไม่มีเวลานะครับเราได้ออกกำลังกายนู่นนี่นั่นผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ธุรกิจเนี้ยมาให้มันคือความสุขแล้วมันยังให้ความก้าวหน้าให้ความเติบโตในแบบที่งานประจำไม่มีและอย่างที่บอกคือมันวันเนี้ยทุกอย่างมันผมว่ามันเริ่มเข้าที่หมายถึงภาวะโควิดเข้าที่แล้วยังโชคดีเราได้อยู่ใน RS นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเหมือนเขากำลังสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆสร้างเวใหม่ๆให้เราเดินผมว่าใช่อ่ะนะครับธุรกิจนี้ใช่แล้วถ้าเราพัฒนาตัวเองไปกับบริษัทได้โอกาสที่เราจะเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างที่เฮียฮอพูดอ่ะเป็นไปได้สูงครับขอบคุณครับครับพี่ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่คุณต้นเนี่ยจัดเวลาให้พวกเราเนี่ย1ชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วก็ทุกท่านก็คงเค้าเรียกว่าได้รับสิ่งดีๆกลับไปแล้วนะคะก็ขอให้คุณต้นนะคะเติบโตค่ะ National ขั้นต่อไปเลยนะคะเพราะคุณต้นอยู่กับ National ที่กำลังจะไป IEBA แล้วนะคะก็วันนี้นะคะทุกท่านได้ความรู้ได้พลังใจได้แนวคิดนะคะแล้วเดี๋ยว เสียงที่อัดมาก็คงได้ฟังซ้ำนะคะมาเพิ่มพลังนะคะแล้วก็เราจะออกไปสร้างสิ่งดีๆนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเรามีปิ่นโต30 New BP นะแล้วเราเนี่ยก็จะได้ไปคอนเสิร์ตอีกแล้วค่ะคุณต้นนะคะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะนอนหลับวันนี้ให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้ลุยกับปิ่นโตกันเลยค่ะ Subscription นะคะเรามีวอร์ดดิ้งแล้วนะคะคุณต้นบอกสิคะเราจะมี Subscription 1ซับทุกวันใช่ไหมคะคุณต้นอ๋อใช่ครับพี่เชียร์คุณต้นเชียร์ไหมคะโอ้เดี๋ยวนะผมก็จำเบิร์ดดิ้งไม่ค่อยได้รับเดี๋ยวนะหนึ่งซับใหม่ทุกวันรับซับหกหลักทุกเดือนครับใช่ไหมรับหกหลักเดือนเรามีตรงนี้แล้วนะคะแล้วเราลุยไปด้วยกันค่ะขอบคุณคุณต้นและขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เราร่วมส่งพลังกันวันนี้แล้วขอบคุณสำหรับคำถามทุกคำถามนะคะสวัสดีค่ะ